ธรรมสวัสดีค่ะท่นานญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นาธรรมะดีๆมาฝากท่นานญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50เมกะเฮิรตพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองคลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75เมกะเฮิรตสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่ สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทยัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะเป็นวันที่ดำเนินรายการอยู่6สถานีต้องกราบขอบ,บุคุลครูบาอาจารย์มาตลอดเลยค่ะสมัยก่อนห,หลายวัดหลายวัดมากค่ะที่มีสถานีวิทยุก่อนที่าาการเมืองของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะช่วงนั้นมีวัดวาลีสารนะคะ มีวัดภูจวงวัดภูจวงก็เคยเป็นสถานีวิทยุวัดวิหารโบสถ์จังหวัดเพชรบุรีสมัยก่อนนะคะได้ออกอากาศหลายสถานีค่ะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็หลายสถานีก็ยุบไปด้วยความที่ว่ามีกฎใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายในการดําเนินการเกี่ยวเรื่องของเอกสารซึ่งเราเองเนี่ยก็ไม่พร้อมขนาดนั้นนะคะที่จะต้องดูแลเรื่องเอกสารก็เลยได้ปล่อยคือไม,ไม่ไม่ดำเนินการต่อ เครื่องเราก็ให้สถานีอื่นไปนะคะก็รวมไปถึงสถานีวิทยุพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอสมชายค่ะนะคะที่ตอนนั้นวัดป่าสพานสองเจอปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าไฟก็ท่านพระอาจารย์บุเรียนตอนนั้นโทรมาบอกว่าธรรมวรีจะหยุดออกอากาศแล้วนะไม่มีค่าไฟอะไรเงรี้ยเราก็โอ้โห ทีนี้คุณหมอเองเนี่ยก็เลยเอาไงดีแบบหมดที่พึ่งแล้วเอาไงดีนะคุณหมอสมชายเนี่ยตอนนั้นตอนนี้ก็มีบรารมีรอยู่ตอนนั้นมีบรารมีมากก็เลยคุยกับคุณหมอบอกคุณหมอช่วยช่วยประกาศบอกบุญให้หน่อยค่ะจะสะดวกไหมเพราะว่าตอนนี้ทางวัดป่าตะวันสองเนี่ยกำลังประสบปัญหาเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องของค่าฟไฟคุณหมอก็เลยครแรกก็คิดหนักเหมือนกันบอกเอ้ยอาจารย์ปกติเนี่ยพระเนี่ยท่านก็จะบอกบุญได้อยู่แล้ว แต่คนจนๆหากินไม่ได้นมันก็นลำบากอยู่แต่ก็บอกให้แล้วก็เลยออกอากาศอืมขอโทษทีค่ะก็เลยโพสที่เฟซบุ๊กก็ปรากฏว่าได้เงินมา50,000นกว่าบาทตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเงินก้อนนั้นก็หมุนเวียนเป็นค่านะ้าเป็นค่าไฟสำหรับเปิดสถานนี้บริจานถึงทุกวันนี้รายการธรรมบาลีก็ได้ออกอย่าง,งทุกวันนี้ค่ะนะคะต้องขอบคุณคุณหมอธมชยัยแล้วก็ยติธรรมในสายบุญทั้งหมดเลยที่ สนับสนุนตรงนี้มาทา่านก็ได้บุญไม่มีวันจบเพราะว่าทุกวันคนฟังธรรมะเนี่ยแล้วเขาเกิดปัญญาเนี่ยมันบุญเป็นของเรายิ่งกว่าทําบุญหนังสือนะคะหนังสือเนี่ยก็มีประโยชน์มากค่ะช่วงนี้เนี่ยอ่านหนังสือเยอะแต่ว่าท่านจะทาเชื่อไหมคะว่าหนังสือเล่มเดิมๆที่เราเคยอ่านเมื่อก่อนเราโฟกัสเรา Focus, เรา,เรา,เ,ราเรามุ่งไปอีกเรื่องหนึง่งมันก็จะมองไม่เห็นอีกมุมหนึ่งในหนังสือนั้น แต่พอครั้งนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องบางเรื่องที่เราไม่เคยสนใจอะค่ะมัน,ม,นมันนอกเหนือความสนใจสมัยก่อนเนี่ยตัวเองจะสนใจสนใจวิปัสนาลุ้นวนๆมากกว่าสวัสดีค่ะคุณโจจะสนใจวิปัสนาลุ้นรวนๆก็จะเน้นเรื่องของสมาธิของวิปัสนาอารมณ์วิปัสนาต่างๆ ก็จะสนใจอ่ะจะอ่านหนังสือตำราประมาณเนี้ยอ่านแล้วก็ร้อนวิชาอยากจะไปปฏิบัติธรรมกวางใจกว่าจะเป็นในการปฏิบัติในการอ่านแล้วปฏิบัติเนี่ยโอ้โหใช้เวลานานพอสมควรดีนะคะว่าอายุมันน้อยมันมีเวลาในการเรียนรู้เยอะขึ้นเพราะความที่อายุน้อยเนี่ยมันก็เลยมีเวลาสมัยก่อนนะคะพอตอนเนี้ยพอเรามาอยู่ในวงการ ของการทํางานเพื่อพุทธศาสนาเรามาอยู่ในในกลุ่มของคนที่ศึกษาธรรมะด้วยกันเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรเรารู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆแล้วเนี่ยในครั้งที่พุทธองค์ทรงทรงตัดสู้ในครั้งที่พระธองค์ทรงตัดสู้เนี่ยมารก็มาอารัธนา สวัสดีค่ะคุณดาเลสมานก็มาอารัธนาพระพุทธองค์ให้เข้าสู่นิพพานท่านบรรลุแล้วก็นิพพานไปเลยตายไปเลยว่างั้นประมาณนั้นพระุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนมานพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงตั้งปัรถนาว่าจะช่วยเหลือเหล่าเวนยศัตร์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้ช่วยเนี่ยก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าไงตอนที่มานมารัธนาเนี่ย พระพุทธองค์ยังทรงเ,เรียกว่ายังพึ่งตัสรู้ใหม่ๆเขอบคุณค่ะมุมนี้จะเป็นมุมดีที่สุดมุมที่มดเยอะๆอะ่ะมุมนี้ไม่รู้เป็นอะไรค่ะพอถ่ายถ่ายไล์สดเนี่ยน่าจะขาวมุมนี้นะคะแปลกมากเลยจริงๆแล้วไม่ได้ใช้แอปอะไรนะคะใช้หน้าสดๆเนี่ยละ,ะ่ะ แต่ว่ามุมเนี้ยมันมันแสงช่วยหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ค่ะมันจะมุมดีหน่อยสวัสดีคะ่ะพี่สุดใจมารเนี่ยมาอารานาพระพุทธเจ้าว่วาพระอ,องค์ถึงพระอ,องค์บรรลุธรรมแล้วทําไมถึงได้ให้เข้าสู่มรรคผลนิพพานเถอะพุทธเจ้าก็ตัดว่ายังพุทธบริษัทของเราเนี่ยยังไม่ตั้งมั่นเลยยังโหศาสนายังไม่ได้ตั้งเลยอะ่ะ เสียสงไขยกับอีแสนกับที่ผ่านมาเนี่ยต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้านะคะประกาศศาสนานะไม่ใช่นิพพานแล้วตายเลยไม่บอกใครอันนั้นคือพระปัจเจกพุทธเจ้าสวัสดีค่ะคุณเหมียวพระปัจเจกพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ตัดสู้เองไม่มีใครสอนแต่ไม่ใช่ว่าท่านไม่มีความสามารถในการสอนคนอื่นนะคะอย่าเข้าใจผิด หลายคนก็จะใจิปิดว่าท่านไม่มีความสามารถในการสอนอย่างเราเองเนี่ยขนาดเราไม่บรรลุธรรมเนี่ยเรายังพูดธรรมะได้เลยบางคนเนี่ยฟังแล้วไปพูดต่อ,อยังได้เลยแล้วระดับพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยทําไมถึงสอนไม่ได้เพราะปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยอย่างพระเทวทัตเนี่ยพระพระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรเอาไว้ว่าจะได้เป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าในอนาคตนะคะ สวัสดีค่ะคุณวันชยัยสวัสดีค่ะพี่รันนะคะก็คือปัเจกพทะเจ้าคือผู้ที่เกิดในยุคว่างศาสนาคนที่ไปเกิดอยู่ในยุคนั้นเนี่ยก็จะตัดสรู้เองผู้ที่ตัดสรู้เองเรียกว่าปัจเจกพุทธเจ้าโดยที่ไม่มีใครสอนเลยค่ะเหมือนพทะเจ้าเราทุกอย่างเลยค่ะแต่คนที่อยู่ในยุคนั้นเนี่ย ไม่มีคนที่มีบาร,รมีที่จะเข้าถึงมรรคนิพพานตามสอนอยู่ไม่ใช่ไมส่สอนสอนสอนแต่ว่าไม่มีใครบรรลุธรรมมองกันดีกว่าไม่ได้สอนในคนบรรลุตามอะ่ะถ้าเกิดสอนในคนบรรลุตามได้ก็เป็นพระพ,พุทธเจ้าไม่ได้ไม่ใช่คุณสมบัติของพระพ,พุทธเจ้าก็คือสามารถสอนได้อันนี้ดีอันนี้ชั่ว เนือ่อพ่อแม่เนี่ยให้กําเนิดลูกมาก็ยังสอนได้เลยว่านี่ดีอันนี้ชั่วนนั้นไม่ดีน,นี่ไม่ดีพระปัจเจกพุทธเจ้าก็สามารถสอนได้แต่ไม่สามารถสอนในคนบรรลุธรรมได้มีบริบทเยอะแยะค่ะที่อยู่ล้อมรอบหนึ่งคือคนที่เกิดในยุคนั้นเนี่ยไม่ได้มีบุญที่จะบรรลุธรรมแบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยมารก็มามามา,มาอาินา พอมาพัฒนาพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ปฏิเสธเพราะว่าพุทธบริษัทเนี่ยยังไม่ได้ตั้งมั่นปริยัติเนี่ยปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าพัสสัตธรรมผู้ลงใช้คำว่าพัสสัตธรรมดูก่อนมานสวัสดีค่ะยาฮดมานเนี่ยชื่อท่านวะสะวัตีมานท่านวะสะวัติมานเนี่ย มาทูลขอพุทธเจ้าพอมาทูลขอพุทธเจ้าปุ๊บพุทธเจ้าบอกยังดูก่อนพระสัทธรรมของเราเนี่ยตั้งแต่เราตัดสรู้มาเนี่ยยังไม่ตั้งมั่นเลยเราจะนิพพานไม่ได้มันยังไม่ครบวาระที่พุทธเจ้าจะต้องปริณน,นิพพานพระสัทธรรมคือปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทปริยัติก็คือหลักการ คือเราสามารถที่จะปฏิเสธการเรียนในระบบได้ในสมัยพระพุทธการก็ไม่มีค่ะปริญญาเอกพุทธศาสนาก็ไม่มีค่ะปริญญาธรรมก้าประโยคไม่มีค่ะสวัสดีค่ะคุณตุย้ยไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าผูกความเข้าใจของตัวเองว่าการเรียนปริยัติเนี่ยคือการเรียนในระบบการเรียนในระบบเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนปริยัติแต่การเรียนปริยัติไม่ใช่การเรียนในระบบทั้งหมด การฟังหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคือการเรียนปริญญาแต่ถ้าเกิดคุณไม่เอาหลักธรรมเลยอ่ะคุณไม่ทําตามคําสอนพระพุทธเจ้าเลยอ่ะแล้วคุณมาเข้าอยู่ในพุทธศาสนาคุณใส่ชุดขาคุณใส่ชุดอะไรก็แล้วแต่แล้วไม่ทําตามอ่ะบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญคนที่ปฏิบัติบูชาเท่านั้น <S <S 2> <S 2> เคยได้ยินคําว่าธรรมานุธรรมะปฏิบัติไหมคะหรือ หลักธรรมต่างๆในพุทธศาสนาของเราเนี่ยหลักธรรมต่างๆเนี่ยสังเกตไหมคะว่าจะมีศรัทธาเป็นตัวตั้งปัญญานะคะเหตุของปัญญาที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีศรัทธาไม่ว่าจะเป็นศรัทธาในตัวผู้พูดศรัทธาในธรรมสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาในอะไรก็แต่แต่ต้องมีศรัทธาเป็นตัวตั้งตั้งขึ้นมาตั้งก่อนเลยนะศรัทธาเป็นตัวตั้งแล้วอนาคตศรัทธาจะมั่นคงกว่าเดิมอีกนะ เอาศรัทธาเนี่ยเป็นตัวตั้งเมื่อเอาศรัทธาเป็นตัวตั้งแล้วเนี่ยนะคะเมื่อเอาศรัทธาเป็นตัวตั้งแล้วเนี่ยต้องครบสัตบุรุษคือเราต้องมีผู้รู้ถ้าไม่มีสัตบุรุษก็มีตำราตำราหนังสือถ้าบอกทำไมบอกถึงมีตำราก็ตำราก็เขียนมาจากคนเนี่ยล่ะที่บอกคนเนี่ยวิจิตสร้างสิ่ง,งต่างๆขึ้นมาบนโลกไว้เนี่ย ตัวเองไม่อยู่ก็สามารถสอนได้ในรูปแบบของตำรานี่คือความวิจิตของจิตของมนุษย์ตำลาอาจารย์แนะนำต่างๆเมื่อรู้แล้วตามหลักคำสองพระธจ้าไม่ว่าจะผ่านตำลาผ่านการฟังธรรมการการฟังวิทยุดู YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องลงสู่การลงมือปฏิบัติตามตำรานั้น คำแนะนํานั้นทําตามตําราค่ะไม่ใช่ปฏิเสธปริยโฮโฮโรัติพระเจ้าสรรเสริญการปฏิบัติบูชาเท่านั้นเขาเรียกว่าถ้าภาษาบ้านเราสมัยน,นี้เขาเรียกพวกกลุ่มแบบนี้จะมีเยอะในในคนยุคป,ปัจจุบันล็อบบี้บังคับสถานการณ์พูดเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองต้องการเนี่ยมาในเรื่องจุดหมายของตัวเอง แม้กระทั่งความดีเองเนี่ยก็เห็นหลายคนที่เป็นแบบนั้นเขามีความสามารถพิเศษอะในการพูดให้มันได้ประโยชน์ในงานของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองทำแต่คนที่มีความเมตตาตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามีความเมตตาในการทำกุศลจริงๆเนี่ยถึงสิ่งที่ตัวเองทำจะเป็นกุศลแล้วเราบอกว่าเราไม่แคร์หน้าอินหน้าพรมที่ไหนเพราะเราทำกุศลของเรา แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยกุศลของเรามันกลับทําให้คนอื่นเดือดร้อนอันเนี้ยก็ไม่เรียกว่ากุศลมันไม่ใช่ประสบความสําเร็จขึ้นจากกุศลเพราะอะไรเพราะเราขาดไงคะเราขาดปริยัตินี่แหละพอเราขาดปริยัติปุ๊บเนี่ยวิธีการของเราเนี่ยมันจึงขาดปัญญาต้องขออภัยนะคะพูดแรง <laughs> พูดไม่แรงมันไม่สกกะกิดค่ะการขาดปริยัติเนี่ยวิธีการ วิธีการทําความดีของเราบางทีมันขาดปัญญามันสร้างกรรมเราพยายามที่จะทําความดีอะค่ะแต่เราไม่มีอะเราไม่เราไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันผิดสิ่งนี้มันไม่เหมาะสิ่งนี้มันไม่ใช่แต่เราบอกฉันทําความดีจะยืนกระต่ายขาเดียวทําความดีแล้วเอางานของตัวเองให้ประสบความสําเร็จโดยที่คนอื่นเนี่ยเขาจะเดือดร้อนอยังไงก็ได้มันก้าวไกลมันทําความเดือดร้อนเพื่อที่จะช่จุดหมายของตัวเองความดีนะั้นสําเร็จ โดยที่ไม่ได้สนใจว่ามันผิดแบบไหนบัง่งอาจจะมีการพูดให้เครดิตตัวเองพูดใส่ร้ายคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้งานตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นความดีที่ผ่านการเรียนรู้เพราะฉะนั้นการทําความดีหรือการที่จะทาให้เกิดปัญญาเนี่ยการทำพิธการเจ้าค่ะสวัสดีคะ่ะแม่เปิ้ลมันจะต้องเรียนรู้หรือฟังธทมฟังทมอะค่ะนะฟังรม จากผู้ที่รู้ธรรมแล้วนํำรมนั้นมาปฏิบัติพระพุทธองค์เนี่ยสรรเสริญปฏิบัติบูชาที่ตรงกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะไม่ใช่อยากจะปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติไปแล้วก็บอกว่าปฏิบัติบูชาใช่ต้องไม่เข้าใจผิดต้องไม่เข้าใจผิดว่าปฏิบัติอะไรก็ได้แล้วเรียกว่าปฏิบัติบูชาแต่สิ่งที่ปฏิบัติคำว่าปฏิบัติเนี่ยก็คือกายกรรม กายกรรมการลงมือกระทำนั่นคือการปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ทรงมีหลักเอาไว้ค่ะว่าหลักการในการปฏิบัติเนี่ยคืออะไรนะหลักการในการปฏิบัติเนี่ยคืออะไรทำอย่างไงมานเนี่ยมาถูนพระพุทธเจ้าให้ปรินิพานพระพองค์ก็ทรงอ,อ๊อยังมานเรายังนิพานไม่ได้เพราะว่าพุทธบริษัทของเราเนี่ยยังไม่ตั้งมั่นเลย อันเนี้ยนึกถึงนึกถึงลูกพญามารอยู่ดีๆเมื่อเช้า,ชาก็นึกถึงลูกพญามารึ้ปลาลูกพญาบารน,นางนางกันหานางอรอดีแล้วก็นางอะไรแกนางราคานางตันหานี่ยัยงยังพอเข้าใจนะมันมายั่วยวนทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ย มันนึกถึงพระพุทธรูปของอินเดียในนิกายอยู่นิกายหนึ่งซึ่งมีการวิพากษ์วิจาร์กันแบบขาดสติของคนที่ขาดความรู้ไม่ได้ว่าใครนะคะพูดเฉพาะคนขาดสตินิกายที่มีพุทธรูปอยู่แล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยมานั่งอยู่บนตักพระพุทธรูป แล้วก็มีคนว่า,าสมัยนั้นเนี่ยพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเสื่อมจริง,รงๆแล้วมันไม่ใช่เสื่อมหรอกค่ะมันคือการแข่งขันฝังให้จบก่อนนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนช่องไปมันคือการแข่งขันว่าสมัยก่อนเขาเลือกมีการมาสูตรในรัฐีอื่นศาสนาอื่นมีการมาสูตรว่าด้วยเรื่องของความสุขที่เกิดขึ้นจากการามต่างๆทีนี้พระพุทธรูปอันเนี้ย นี่กายอะไรนาที่มันทําให้ศาสนาเสื่อมเลยนะคะเพราะว่าคนตีความหมายผิดเพราะว่าคนตีคนที่ทําเนี่ยมีความลึกซึง้งแต่คนที่ดูเนี่ยไม่ลึกซึง้งมันมันมันสื่อสารผิดเวลามันมีการสื่อสารผิดผิดเขาเรียกว่าสื่อสารผิดสถานที่เพราะพระพุทธรูปเนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าอยู่เหนือกามค่ะ เอาผู้หญิงมานั่งแล้วก็เหมือนกับต้องดูพระพักของพระุทธเจ้าด้วยว่าพระพักของพระองค์เนี่ยในพระพุทธรูปนั้นน่ะไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรเลยพระพักทรงนิ่งเฉยและสงบค่ะอันนี้คือสื่อสื่อของของคนที่เขาสร้างนิกายตันตะอ่าใช่ค่ะตันตะที่มีพระพุทธรูปแล้วเราก็เองก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาบอกว่า เนี่ยพระพุทธศาสนาเสื่อมไปแข่งขันกับการมาสูตรการมาสูตรเขาพูดถึงเรื่องของการมเราก็เลยมีการามมาแข่งขันกับเขามันเป็นมันเป็นคําพูดของของของคนที่ไม่ได้อ่านแล้วก็ไม่ได้ศึกษาว่าพระพุทธรูปนั้นน่ะท่านสื่อความหมายว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่เหนือการมไม่ได้มีความสุขเพราะการมแต่ทีนี้เนี่ยคนเนี่ยด้วยความที่เราขาดวิจารณญาณ ขาดสติในการดูขาดความรู้ขาดความเข้าใจก็ไปตีความหมายว่าเนี่ยโอ้โพระเจ้าเนี่ยมีผู้หญิงมานั่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันขึ้นอยู่กับสติปัญญาหลายๆอย่างโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยอยู่ในโลกอยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยคะ่ะบางทีเนี่ยการสื่อสารบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าการสื่อสารสิ่งที่ดีๆเนี่ยจะมอบให้กับคนทุกคนได้ บางคนเขาก็ไม่ได้ต้องการสิ่งที่ดีๆขนาดนี้บางคนเขาไม่ไต้องการค่ะทั้งๆท,ที่เราสื่อสารเนี่ยดีมากๆนะคะแต่บางคนเนี่ยมีจิตติดลบจิตอคติจิตไม่ดีเนี่ยการสื่อสารที่ดีเนี่ยกลายเป็นลบไปเลยเคยเจอแบบนี้มาแล้วค่ะสมัยก่อนนานมากแล้วตัวเองสื่อสารอะไรไปจำไม่ได้ละดีมากเลยอะแต่เขามองไปอีกมุมหนึ่งแล้วพอเราได้ยินตามหลังกลับมาลงงงมากเลยเฮ้ย จิตใจของเราที่เราทำไปเนี่ยมันเป็นเจตนาที่ดีมากๆเลยแต่ผลที่คนอื่นมองเนี่ยมันกับกลายเป็นลบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้เสียใจค่ะบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าไม่ได้เสียใจเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราสอนเรื่องของจิตเอาไว้ว่าจิตของเราเนี่ยในขณะที่เราทำเนี่ยมันดีอยู่แล้วแล้วเราก็ทำมันจบไปแล้วด้วยทีนี้มันจะดีหรือไม่ดีในสายตาใครเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึง่ง แต่สิ่งที่แน่ๆคือเราได้บุญแล้วจบสบายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมองดูภายนอกอาจารย์ธรรมรีเหมือนไม่ค่อยสนใจใครนะคะไม่ใช่ไม่สนใจค่ะสนใจบุญที่สุดมากกว่าคือจิตเนี่ยอย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีมีสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งภรรยาเนี่ยอยากจะเขาเรียกว่ามันเป็นความอยากของคนท้องอะ่ะ แต่คนท้องก็แปลกๆนะอยากจะกินอาหารของพระราชาอยากจะกินอาหารของพระราชาโอ้โหแล้วชาวบ้านอย่างเราเนี่ยจะไปเอาอาหารของพระราชามาจากที่ไหนอ่ะไปขอเหรอมันก็แหมก็ไม่ใช่ใช่ไหมผู้ชายเนี่ยสามีเนี่ยก็เลยคิดอุบายขึ้นมาถ้าจะได้กินอาหารของพระราชามีอยู่วิธีเดียวเป็นพระบินทบาทค่ะ บินบาทถ้าพระราชาใส่มาเนี่ยรับรองเลยว่าเอาไปให้ภรรยาทานได้ด้วยความรักทีนี้ไอ้เจตานาในการหลอกลวงเนี่ยมันก็มีหลายมากหลายอย่างมากบางคนหลอกลวงเพราะเพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้บางคนหลอกลวงเพื่อตัวเองกิเลสแต่ละตัวที่มันทําความชั่วเนี่ยมันก็เป็นคนละตัวกันบางทีเนี่ยพฤติกรรมเดียวกันนะคะแต่ว่ากิเลสที่มันกําลังทําอยู่เนี่ยมันก็คนละตัวกันสวัสดีค่ะคุณทองแดงคนละตัวกัน แต่ว่าผู้ชายคนเนี้เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกเพื่อที่จะกินหรือเกิดขึ้นจากความโลภของตัวเองความโลภของตัวเองเนี่ยมันไม่มีแต่มันมีความโลภเพื่อคนที่ตัวเองรักหรือลูกในท้องอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นบาปอยู่ดีนะคะไม่ใช่ไม่บาปบาปแต่กําลังของความบาปเนี่ยมันอกุศลกําลังมันน้อยอะน้อยกว่าที่เราทําเพื่อตัวเองอะไรก็แล้วแต่ทีม่มันมีตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยมันจะมีวิบากรรมมากเลย ก็ปรากฏว่าไปบินทบาตได้ได้อาหารมาได้อาหารมาแล้วก็เอาให้ภรรยาทีนี้ในเรื่องราวเนี่ยยังไงต่อไม่ทราบแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยพระพระสงฆ์นะหรือจำเหตุการณ์ไม่ได้ได้ถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของของของอาหารที่บิณทบาทเนี่ยว่าพระราชาเนี่ยจะได้บุญไหมใส่บาทกับพระปอม ใส่บาตรกับพระปลอมเนี่ยจะได้บุญไหมประมาณเนี้ยที่เราต้องการโฟกัสเรื่องเนี่ยเราโฟกัสเรื่องไปตรงนี้ว่าการทําบุญกับคนไม่ดีในขณะที่จิตใจของเราดีหรือการทําบุญกับคนที่ปลอมๆอ,อย่างเป็นพระปลอมอย่างเงี้ยที่เขาใส่บาตรไปให้ภรรยาทานเนี่ยอานิสงส์จะเป็นยังไงคือจิตของพระราชาเองเนี่ยไม่ได้มุ่งไปที่คนรับแต่จิตของพระราชาเองเนี่ยมุ่งที่จะ บำรุงพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าการใส่บาตรเนี่ยเป็นสังฆทานระวังนะคะบางคนชอบเจาะจงอะ่ะพระองค์นี้ไม่ใส่พระองค์นี้ไม่ใส่ถ้าเกิดเป็นสังฆทานเนี่ยก็คือพระองค์ไหนมาเนี่ยเราก็ใส่เราก็ใส่ที่จิตของพระราชาเนี่ยเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วก็คิดถึงการใส่บาตรที่เป็นมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานปกติเนี่ยคนที่นับถือศาสนาพ,พุทธก็ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานทั้งนั้น พระราชายังได้บุญเหมือนเดิมแต่คนที่ไม่ได้บุญก็คือก็หลอกลวงอะค่ะอย่างคนที่เป็นสามีของคนที่ท้องเนี่ยก็ก็บาปพ่อหลอกลวงมันมีกรรมของการหลอกลวงอยู่แต่ในเวลาเดียวกันในความหลอกลวงนะั้นมันก็มีความเมตตาที่ให้กับภรรยาคือกรรมเนี่ยเขาจะมีวาระของการส่งผลจิตของเราเนี่ยทุกขณะทุกขณะทุกขณะไม่ว่าเราจะพูดเราจะคิดเราจะอะไรมันกระทบปุ๊บแล้วมันก็มีการเกิดขึ้นของจิตเนี่ย เมื่อจิตบันดับลงไปแล้วมันมีการบันทึกกรรมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการทำของเราทุกขณะทุกขณะทุกเวลาทุกนาทีเนี่ยมันมีกรรมบันทึกอยู่ค่ะมีกรรมบันทึกอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําความดีกับใครไปค่ะคุณุ้ยสมมุติว่าเราเนี่ยถูกหลอกเราทําความดีกับคนนี้ไปคนนี้เขาไม่ได้จริงใจกับเราเลยที่ผ่านมาเนี่ยเขาหวังผลประโยชน์กับเราแต่เราเองเนี่ยกลับให้ความจริงใจกับเขาสมมุตินะคะ เราก็จริงใจกับเขาตลอดเลยเขามาอุ้ยเป็นกินอะไรหรือยังทําอะไรหรือยังอย่างงู้นอย่างงี้ใส่ความจริงใจให้กับเขาถูตลอดเวลาแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็จะดูว่าวันนี้แกให้อะไรฉันวันนั้นฉันให้อะไระอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูว่าเขาจะได้ผลประโยชน์อะไรจากเราบ้างในการครบกันคนที่จริงใจอยู่ไอ้บุญของความจริงใจเนี่ยมันก็จะสะสมลงจิต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 ทุกวันไอ้คนที่คบแล้วมัวตะดูผลประโยชน์อยู่ ว่าแกให้ฉันเท่านี้เองโอ้ยอนาคตฉันไปเอาของคนนู้นดีกว่าคนนู้นให้ฉันเยอะกว่าเราครบคนจากผลประโยชน์เราไม่ได้ใช้ความจริงใจคบกันพอถึงผลประโยชน์เป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวหลักกาลางในยกาครคบเนี่ยต่างคนต่างมองคนละมุมไอ้จิตมันก็จิตคนละแบบไอ้คนที่คบความจริงใจเนี่ยมันก็จะมีจิตที่จริงใจไอ้คนที่คบคนเพื่อผลประโยชน์มันก็มีจิตที่ผลประโยชน์ในเวลาเดียวกันเนี่ยเมื่อมันมีการสะสม กรรมเองเนี่ยมันมีวิบากในตัวเองค่ะเขาคนที่คิดคบคนเพื่อผลประโยชน์เนี่ยก็จะไปเจอกับคนที่หวังผลประโยชน์กับตัวเองนั่นแหละจะไม่ได้หรอกค่ะนอกจากว่ามีบุญเก่าอยู่มันก็ยังคุ้มครองอยู่แต่ถ้าเกิดบุญเก่าหมดเนี่ยรับรองเลยว่าเจอผลเจอคบคนที่เอาผลประโยชน์แน่นอนเพราะาเราทากับคนอื่นแบบนั้นเราก็ต้องได้รับแต่คนที่มีความจริงใจเนี่ยไม่ได้สูญเปล่าอย่าไปเสียใจค่ะถ้าเกิดว่า เราทำความดีกับใครแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่น่าเลยเราไม่น่าเสียเวลาไปทำความดีกับเขาเลยรู้อย่างนี้ไม่ทำดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยบางคนชอบคิดแบบนั้นกำลังจะบอกว่าอย่าไปเสียใจค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สุดยอดที่สุดและดีที่สุดก็คือเมื่อเรารู้แล้วว่าเราทำความดีกับคนที่ไม่จริงใจแล้วเรายังสามารถรักษาใจเอาไว้ได้เป็นปกติอยู่นั่นแหละค่ะสุดยอดของบุญ เพราะว่าความดีที่เราทําให้กับคนอื่นไปแล้วเนี่ยยังไงยังไงมันก็เป็นความดีค่ะจิตของเราขณะนั้นเนี่ยดียังไงก็แล้วแต่มันไม่ได้หายไปไหนแล้วบุญเนี่ยบันถูกบันทึกเอาไว้เรียบร้อยแล้วบนความดีนั้นใครจะมาเปลี่ยนแปลงบุญของเราไม่ได้ไม่ได้อันนี้คือหลักอย่างที่ได้พูดไปว่าสวัสดีค่ะคุณกิติอย่างที่ได้พูดไปว่า,วา,วามารเนี่ยมารเนี่ยมาทูลรัตนาพุทธเจ้า แล้วการใส่บาตรพระดีกับพระไม่ดีอัน,นิสงส์ต่างกันไหมต่ก็นีท้่ใจของเราดีเท่ากันต่างกันไงต่างอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเจอพระดีกับพระไม่ดีมันก็กรรมเราด้วยนะคุณด้ยคนทุกคนที่เจอกันมันมีพลังของจิตที่มันมีความความเขาเรียกว่าความผูกพันหรือประเภทจิตเนี่ยมันจะวิจ,จิต มันจะดึงคนที่ที่เราเคยทําอะไรกับเขาไว้อาจจะไม่ใช่เป็นคนคนนั้นแต่อาจจะเป็นเรื่องราวของเราที่เราเคยทํากลับมาหาเราค่ะถ้าเราเจอพระไม่ดีเนี่ยแสดงว่าเราเองเนี่ยก็ต้องเคยทําไม่ดีมาอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือใจของเราให้เดียวไว้ก่อนผู้ให้ผู้ให้ใหทาย,ยกใช่ไหมคะผู้ให้บริสุทธิ์ทานบริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์เนี่ยจริงนะอันนี้สม,มันมาก แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะได้องค์ประกอบนี้คนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์แม้กระทั่งเราก็อยากจะทําบุญกับพระดีๆสมมติอ่ะทุกคนอะ่ะเราฟังพระพุทธเจ้าเราอ่านพระไตรปิฎกพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยต้องเนี่เราเห็นคนไปทําบุญกับพระที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยโอ้อลิสงได้ภายในเจ็ดวันเลยนะคะ แต่ทำไมเราไม่เจอพระนิโรธสมาบัติก็เพราะว่าเราไม่เคยทําบุญตรงนั้นมาคือทํำยังไงให้ชีวิตของเราเนี่ยลืมตาตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราสแสวงหาโอกาสที่เป็นบุญให้ดีที่สุดค่ะแต่ถ้ามันไม่ได้เราต้องพอใจในสิ่งที่เรามีความพอใจในสิ่งที่เรามีหรือแม้กระทั่งพระเองเนี่ยต้องขออภัยนะคะพระเอง เราจะบอกโอ้ยเขาโชคดีจังเลยบ้านอยู่ใกล้หลวงตาดังๆหลวงตานั้นหลวงตานี้ของเราเนี่ยวัดข้างๆบ้านเนี่ยโอ้ยพระไมได่ดีเลยบางคนจิตของเราเนี่ยที่บอกว่าพระไม่ดีเนี่ยมันก็เสื่อมแล้วค่ะนะ,ะจิตของเราเนี่ยมันเสื่อมมันเสื่อมอะไรมันเสื่อมจากความดีมันไม่ได้ผิดอะไรค่ะแต่เราขาดทุนบุญคนที่เราเจอทุกคนนะคะไม่มีใคร ที่ไม่เคยเป็นแบบเราในอดีตการที่เราเนี่ยเจอคนไม่ดีสักคนหนึ่งในชีวิตแล้วก็ทำไม่ดีกับเราในชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความโชคร้ายนะคะแต่มันเป็นความโชคดีของคนมีสติแล้วก็คนมีปัญญาต่างหากว่าเราเนี่ยจะได้เรียนรู้เราจะได้มีสติเราจะได้ผ่านมันไปสักทีหนึ่งที่จบๆแต่คนที่ไม่ดีที่เราเจอเนี่ยปกติเนี่ย มนุษย์เนี่ยเวียน่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตรเนี่ยยาวนานมากค่ะมันไม่ได้แปลว่าคบบล็อกเอาไว้เลยว่าชาติเนี้ยคุณจะต้องเจออย่างนี้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 ไม่ใช่นะคะเขาไม่ได้บล็อกสเปคเอาไว้แล้วว่าเราต้องเป็นยังไงมันบล็อกสเปคตอนที่เราเกิดเพราะว่าจิตของเราเนี่ยตอนที่เกิดญญญนเนี่ยปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนมันก็จะไปส่งไปแบบนั้นอันนี้บล็อกแรกแล้วถ้าเราพลาดเราเกิดมาในตระกูลที่เป็นอบายมุกหมดเลย ตอนที่เราจะตายเนะี่ยแทนที่เราจะทํากุศลหรือจิตของเราเป็นกุศลอยู่มันดันไม่เป็นมันมันลงไปสู่อบ,อบายามุกแต่ไม่ถึงขนาดอบายภูมิแต่ถ้าเรามีบุญเก่าพอเรามีบุญเก่าปุ๊บเนี่ยการที่เราเกิดในตระกูลที่มีอบายภูมิมีอบายามุกต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเป็นความโชคร้ายถ้าเรายังมีสติอยู่เรายังมีปัญญาอยู่เราก็สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะ่ะ ให้เรามีบาร,รมีได้เขาเรียกว่าการยอมรับค่ะการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มีเนี่ยตามความเป็นจริงแล้วทีนี้เนี่ยแล้วเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงอะะหลักคําสอนของพุทธเจ้าพ่ะพุทธเจ้ามีหลักคําสอนอยู่ปริยัติอะค่ะเพราะทุกวันเนี้ยปริยัติมันไม่ตั้งมั่นไงคนไม่รู้หลักคนเอาความพอใจเอาความถูกใจของตัวเองเนี่ยเป็นความดีฉันพอใจความดีของฉันแบบเนี้ย ฉันจะทําแบบเนี้ยโดยไม่สนใจว่าหลักจริงๆแล้วเนี่ยความดีของเรามันอยู่ตรงไหนเราควรจะไปยังไงต่อคือเราไม่สนใจหลักปริยัติไม่ตั้งมัน่นเพราะฉะนั้นการลงมือหรือปฏิบัติก็ไม่ตั้งมัน่นเมื่อการลงมือกับการปฏิบัติไม่ตั้งมัน่นปฏิเวทหรือผลที่ได้รับจากการปฏิบัติก็ไม่เกิดมันไม่ตรงหลักอะ่ะก็ฉันจะพอใจของฉันนะ่ะ ความดีแบบนี้ฉันอยากทําแบบนี้ฉันพอใจแบบนี้พอแล้วความสุขใครความสุขมันแต่เราไม่ได้รู้ว่าหลักของพุทธศาสนาเนี่ยของเราเนี่ยทําความดีไปเพื่ออะไรความดีก็คือความดีค่ะยังไงก็ไม่ตกนรกแต่ถ้าคุณต้องการผลที่เป็นความสุขคุณต้องมีหลักคุณต้องรู้หลักว่าผลในการทําความดีเนี่ยมันคืออะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยพระอ,องค์จึงทรงอยู่ต่ออีก 45, สี่สิบห้าพรรษา เพื่อให้พระธรรมเนี่ยตั้งมั่นวางหลักเอาไว้อย่างดีเลยค่ะวางหลักไว้ให้กับเราแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยหลักต่างๆเนี่ยก็อยู่ในคัมภีร์ค่ะไม่มีใครยอมอ่านอกไม่ชอบอ่านหนังสือชอบปฏิบัติฟังก็ไม่ฟังอีกต่างหากทำตามที่มันชอบแหละอารมณ์ตัวเองชอบขนาดนี้ก็ทําขนาดนี้รู้สึกว่าลึกๆแอบลึกๆนะคะแต่ทุกคนก็มีสิทธิ์ในชีวิตของตัวเองลึกๆแอบเสียดายว่าโอ้โห ผูสาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วโอกาสบางคนเนี่ยมีเยอะมากในการที่จะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ใส่ชีวิตของตัวเองแต่เหมือนกับคนใช้ใช้บุญเก่าอย่างนางวิสาขามหาอุบาสิกาค่ะไปเป็นลูกสะใภยของเศรษฐีจนเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะเรื่องเนี้ยเพราะว่านางนางวิสาขามหาอุบาสิกาเนี่ยได้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ น่าจะเจ็ดขวบไปอยู่ในบ้านของเศรษฐีที่ไม่ได้เป็นพระพุทธศาสนาด้วยกันพอพระบินทบาทผ่านเนี่ยเศรษฐีก็จะบอกว่าไปข้างหน้าเถอะไปข้างหน้าบอกอย่างนั้นบอกกับพระแต่นางวิสาขาเองเนี่ยเป็นเป็นคนพุทธไงคะเห็นสมณะที่มีความบริสุทธิ์อย่างที่คุณตุ้ยถามก็อยากที่จะทำบุญนะโอกาสมันมาแล้วไง อยู่ที่เราอ่ะอันเนี้ยเ,เป็นเป็นอันใหม่แล้วอยู่ที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะเอาอยัางไงต่อนางพิสาขาก็เลยบอกว่าพระคุณเจ้าตอนเนี้ยท่านพ่อของเราเนี่ยพ่อของสามีเนี่ยกำลังกินบุญเก่าอยู่กำลังกินบุญเก่าอยู่กำลังกำลังกินของเก่าอยู่นิมนต์ข้างหน้าเถอะเจ้าค่ะ มุนไปเพราะพ่อไม่ทําบุญกําลังกินของเก่าอยู่พ่อของสามีก็เคืองมากเลยว่าเฮ้ย e ของของฉันเนี่ยที่กินอยู่เนี่ยมันมีแต่ของดีเห็นไหมคะคนเราเนี่ยมนทะเลาะกันเพราะแบบนี้ของฉันเนี่ยที่กินอยู่มันมีแต่ของดีดีวิเศษวิเศษเท่านั้นนางวิสาขาเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องพูดได้ยังไงว่าฉันเนี่ยกินของเก่านางวิสาขาเนี่ยสืสื่อความหมายกับพระ อย่างผู้มีปัญญาพูดถึงธรรมะว่าพ่อของเศรษฐีเนี่ยพ่อของสามีเนี่ยกินบุญเกา่าที่กินของเก่าเนี่ยคือบุญเกา่าเขากำลังใช้บุญเก่าของเขาอยู่แต่เขาไม่ได้สร้างบุญใหม่พระก็เข้าใจว่าเออบุญเกา่าแล้วทั้งสองคนเขาคุยกันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีกันแนกันแหนะมันก็ไม่ได้มีต่อว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้มีจิตใจชั่วร้ายเลยอ แต่คนฟังเนี่ยตังหากที่จิตเนี่ยมีอักุศลมีอักุศลแล้วก็มองโลกในแง่ร้าย,ายคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะดูถูกตัวเองโกรธเลยค่ะแบบเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยสมัยพุทธกาลเคยมีมาแล้วแล้วเรื่องแบบเนี้ยในปัจจุบันก็ยังมีอยู่คนที่ฟังธรรมะไม่รู้เรื่องแล้วก็ตีความหมายผิดว่าคนอื่นเข้ากันแนะกันแหน อยากจะบอกนักฟังธรรมทุกท่านเลยนะคะอยากจะบอกแบบนั้นว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องต้องต้องเข้าใจในการฟังธรรมก็คือในการแสดงธรรมทุกครั้งโดยเฉพาะคนที่มีความเข้าใจในการแสดงธรรมเนี่ยเขาจะไม่พูดกันแนกแนกแหนะใครค่ะแล้วเขาก็จะไม่เน็บแนมคือเจ้าของเนี่ยมันมีกิเลสอยู่พอฟังปุ๊บเนี่ยก็เอาไปใส่ตัวเองค่ะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาบางทีผูกโกรธกันเหมือนกับ ท่านเศรษฐีกับโจรที่มีเรื่องในสมัยพุทธกาลโจรได้ตามเผาบ้านเผากุฏิพุทธเจ้าเลยนะคะเศรษฐีลักอะไรก็ทํำลายสิ่งนั้นเลยนะเพราะคําพูดของเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีไม่ได้พูดด้วยเจตนาที่ร้ายเศรษฐีพูดด้วยความคุ้นเคยกับความบีระเบียบแล้วก็ไม่ได้ว่าของเขาโดยตรงนะยคะเห็นแค่เขานอนอยู่เนี่ยเห็นเขานอนอยู่ริมศาลาเนี่ย เศรษฐีก็เลยบอกว่าโอ้ทำไมพวกนี้นอนประมาณบนนอนไม่เรียบร้อยเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นไอคนฟังเนี่ยโจรค่ะโจรก็เลยคิดว่าเศรษฐีเนี่ยดูถูกตัวเองว่าตัวเองเอามาใส่ตัวเองอะค่ะโจรเนี่ยเอาเรื่องที่เศรษฐีพูดเอามาใส่ตัวเองทั้งที่เศรษฐีก็ไม่รู้ว่าแกเป็นใครอะไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครอย่างนี้อก็พูดไป โจรผูกโกรธค่ะตามทำร้ายเศรษฐีทุกรูปแบบเลยนี่คือความน่ากลัวของสังสารวัตรค่ะว่าตอนที่เราเจอคนไม่ดีเนี่ยคนที่ต้องมีสติก็คือเราดูนิสัยดีๆนะคะดูอย่าดูดูคนอย่าดูแค่เจอกันเดือนสองเดือนหรือเจอกันแค่แค่ครึ่งปีหรือปีเดียวมันยังไม่ออกค่ะบางทีมันยังไม่ออกถ้ายังมีผลประโยชน์อยู่หรือยังมีความต้องการอะไรอยู่นมันยังไม่ออก ดูนานๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไว้ใจคนเร็วเกินไปเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีเองเนี่ยมีบทเรียนมาเยอะพอสมควรพอเราไว้ใจใครเร็วเกินไปเนี่ยเรามองว่าเขาเป็นคนดีเราชมเขาด้วยซ้ำว่าเขาเป็นคนดีแต่พอถึงเวลาเนี่ยไอการพูดคุยกับเขาเนี่ยคนไม่ดีเนี่ยเขาไม่รู้ตัวเองหรอกคะ่ะว่าเขาเป็นคนไม่ดีมันก็จะมีการเขาเรียกว่า พูดเปลี่ยนคำพูดอะไรต่ออะไรจนกลายเป็นเรื่องราวสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องมาเดือดร้อนเพราะความไว้วางใจคนที่เราดูไม่เป็นหรือเราไว้ใจคนเร็วเกินไปเป็นแบบนั้นการละมัธการเจ้าค่ะบางทีเนี่ยเราไว้ใจคนเร็วเกินไปเนี่ยไม่ได้นะคะมีอะไรเนี่ยเราจริงใจก็จริงแต่ไม่ต้องไปเล่าให้เขาฟังทั้งหมดตัวเองก็เลยเหมือนกับคนคุยกับคนน้อยพอคุยกับใครเยอะทีไรได้เรื่องทุกทีเลยค่ะที่ทํา ปกติเนี่ยเป็นคนที่คุยกับคนน้อยนะคะเจอใครคุยไม่เยอะถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่รู้จักกันดีเนี่ยจะทราบดีค่ะว่าเมื่อเจอกันแล้วเนี่ยจะคุยน้อยมากจะไม่ค่อยคุยกับใครเยอะแต่พอคุยกับคนไหนเยอะทีไรนะคะถ้าที่ทําด้วยความจริงใจอะแล้วทีนี้ก็เหมือนกับเศรษฐีกับโจนอะคะ่ะเศรษฐีก็มีมุมมองหนึ่งของเศรษฐีว่าแบบนี้มันดีโจนก็มีมุมมองหนึ่งของโจนเหมือนกันพอโจนเนี่ยคิดอะไรเนี่ย ใส่ตัวเองหมดโกรธไม่พอใจเศรษฐีขึ้นมาหูโดนทําลายเลยค่ะอันเนี้ยก็ต้องมีสติในการครบคนไอ้การที่มีสติในการครบคนเนี่ยแหละค่ะคือเราต้องใช้หลักในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมาสมมุติว่าเราเจอคนไม่ดีแบบเนี้ยเศรษฐีเขามีหลักมากเลยค่ะหูสุดยอดมากตัวเองยังชื่นชมเลยเศรษฐีเนี่ยมีหลักมากเลยตรงไหนเชื่อไหมคะว่าโจรเนี่ย ทำร้ายเศรษฐีอยู่ตลอดเวลาเลยตามทำร้ายทุกเรื่องเลยจนไปสืบหาเน่ยจนก็ไม่มีอันทำ,ทำมาหากินนะคะเพราะว่าพอคนเนี่ยคนพานเนี่ยพอโกรธใครปุ๊บเนี่ยจิตมันจะผูกอยู่กับเรื่องนั้นค่ะมันจะไม่ไปไหนจนไปสืบได้ว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยเป็นคนที่เศรษฐีเนี่ยเคารพรักมากเศรษฐีเนี่ยรักกุฏิที่ทำให้กับพุทธเจ้ามาก เศรษฐีไปดูแลกุติเป็นอย่างดีเลยอ๋อไอ้คนไอ้คนที่มันคิดไม่ดีค่ะความคิดไม่ดีของมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมออ๋อพระพุทธเจ้าอ่ะรักกุติเหรออืมเป็นอย่างนั้นฉันเนี่ยอยากจะให้มันเสียใจให้เศรษฐีมันเสียใจฉันต้องไปทําลายกุติพระพุทธเจ้าเจตนาคือทําลายต้องการให้เขาเสียใจก็ไปทําลายกุติพระพุทธเจ้า เผาไฟพอเผาพอเผา,าไฟกุฏิพุทธเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยดีสศรษีมันจะได้เสียใจเน่ยเจตนาของคนเน่ยคนชั่วมจะเป็นอย่างนั้นไม่อยากคนอื่นมีความสุขสะใจสะใจทํำให้คนอื่นเขมีความทุกข์ได้ทําให้เขาเดือดร้อนได้จะมีความสุขคนพวกเนี้ปรากฏว่าเศรษฐีไม่เสียใจมีเครื่องอยู่ะครับมีหลักนี่ค่ะหลักปริยัติเนี่ ถ้าปฏิบัติแล้วมันได้ผลนะมันจะมีประโยชน์เศรษฐีก็เอ้ยไม่เสียใจดีแล้วไม่ซะเดี๋ยวสร้างใหม่ไม่เอาไม่เอาอารมณ์เนี่ยไปเสียกับเรื่องแบบนี้นะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวสร้างใหม่พอเศรษฐีไม่โกรธโจรก็ตั้งใจเต็มที่เลยเฮ้ยฉันทําแบบนี้เนี่ยเศรษฐีต้องเสียใจแน่เลยสะใจจริงเลยโอ้ตายแล้วพลาดแล้วเนี่ย ฉันทำทำชั่วกับคนดีไปแล้วเขาดีเกินไปเพราะฉะนั้นย้อนเลยโดมิโนโด่ดูดูดๆดดดไปถึงวันที่เศรษฐีเนี่ยพูดวันที่เดินผ่านเขาไม่ได้เป็นคนชั่วความชั่วของเราเองต่างหากที่มันไปคิดอย่างนั้นขอโทษขอโทษเศรษฐีต้องใช้เวลานะคะมงคนทำความดีแล้วมงคไม่ใช้เวลาขอโทษเศรษฐีว่าเราเนี่ยแหละ ที่ผ่านมาเนี่ยที่มีเรื่องนี้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 เราเนี่ยเป็นคนทําทั้งหมดเลยบอกแบบนั้นขอโทษเศรษฐีแล้วก็บอกกับเศรษฐีว่าขอชดใช้กรรมโดยการเป็นฆ่าทาสรับใช้ตลอดชีวิตเพราะโจรเนี่ยพิสูจน์ได้แล้วว่าเศรษฐีเป็นคนดีใครๆก็อยายกจะอยู่กับคนดีอ่ะโหคนดีขนาดนี้ไม่ทําร้ายเราหรอก พันเปอร์เซนตค่ะเราก็อยากจะอยู่คนดีถูกต้องไหมอันนี้คือหลักจริงๆถ้าเราจะพูดกันแบบไม่ได้พูดแบบในพระส,สูตรแต่เราคุยกันแบบเอาเหตุผลจริงๆมาใช้กันในปัจจุบันเนี่ยเหมือนก็เราเจอคนสักคนหนึ่งเราทําร้ายเขาเนี่ยสารพัดนะคะเราทําร้ายเขาสารพัดเลยแต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยไม่ทําร้ายเราเลย วันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าเราทําเขาแล้วเขาก็ให้อภัยเราเนะี่ยวันหนึ่งเนะี่ยเราจะสํานึกไอ้สํานึกเนี่ยเสร็จโจรก็เป็นโจรเราก็จะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนดีเราเนี่ยอยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอยากจะไปอยู่ด้วยเพราะมันมันได้ใจแล้วไงมันรู้สึกพิสูจน์ได้แต่แต่คนที่เขาเป็นคนดีเองเนี่ยเขาก็พิสูจน์ได้แล้วว่าคุณเป็นคนแบบนี้สศรษฐีบอกไม่ไม่จําเป็น ไม่โกรธเลยค่ะเสียสละอา,อาภัยให,ยให,หย้ยกโทษให้ทั้งหมดเลยยกโทษให้ทั้งหมดเลยไม่ต้องกลัวเราไม่คิดอะไรติดใจเลยตลอดมาก็ไม่ได้ติดใจอะไรเลยแต่ว่าที่จะยอมตัวเนี่ยเป็นค่าทาสรับใช้เราเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่รับคน ที่ฟังอยู่ทั้งหมดก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ยแสดงว่าเศรษฐีเนี่ยยังโกรธอยู่ถ้าไม่โกรธก็ต้องรับดิเขาอุ่าห์ขอโทษแล้วเขาอุ่าหขอโทษแล้วทําไมไม่รับเขาเป็นบริวารเป็นคนรับใช้ในบ้านแต่เพราะว่าเศรษฐีมีปัญญาไงคะปัญญาคือปริยัติน่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้คบคนดีไม่คบคนพาล เศรษฐีก็มีปัญญาในการดูแลดูโจรมาตลอดว่าที่ผ่านมาเนี่ยโจรเนี่ยพยายามทําร้ายมาตลอดเศรษฐีก็ให้อภัยมาตลอดไม่เคยโกรธทุกอย่างที่เสียาหายก็ไม่เคยโกรธดังนั้นเนี่ยขนาดเศรษฐีเนี่ยพูดไม่ได้เจาะจงใครสักคนหนึ่งอย่างเช่นเนี่ยจัดรายการวิทยุเนี่ยไม่ได้เจาะจงใครสักคนหนึ่งแล้วตัวเองไปรับมาเนี่ยก็ยังหาเรื่องเราได้เนี่ย ถ้าอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยต้องเอาคําพูดเราไปพูดอีกเยอะเลยอย่างเงี้ยก็จะไม่คบเหมือนกันคือขนาดเราจัดรายการวิทยุสมมตุติเราไม่ได้พูดถึงใครเลยเนี่ยดันเอาตัวเองใส่เข้าไปแล้วก็เอาไปพูดวิพากษ์วิจารณ์อย่างง,งงู้นอย่างงี้หดือยไปพูดต่อตัวเองเดือดร้อนเพราะคนแบบเนี้ยเยอะมากเลยนะเอาไปไปไปพูดไปวิพากษ์วิจารณ์โอ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วก็เอาเรื่องที่เราพูดเนี่ยไปไปไป,ไปวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งไม่ได้ฟังให้มันเกิดปัญญาเนี่ยฟังให้มันได้เรื่องฟังให้มันเกิดเรื่องวันดีคืนดีเนี่ยถ้าคิดขึ้นได้ว่าโอ้โหอาจารย์ผิดไปแล้วฟังแล้วเอาอาจารย์ไปด่าเยอะเลยแล้วก็บอกบอกว่าอนาคตเนี่ยจะขอมารับใช้อาจารย์ได้ไหมเดี๋ยวก่อน <c oughs> เหมือนกันเห <c oughs> มือนก็แต่ถีค่ะคือคุณมีอุปนิสัยนี้อยู่คุณใกล้เราเนี่ยถ้าเกิดคุณโกรธขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะเป็นนิสัยนี้เหมือนเดิมเพราะคุณยังไม่ได้ปฏิบัติ เศรษฐีเนี่ยท่านมีความเข้าใจว่าโจรเนี่ยตอนนั้นน่ะสำนึกจริงโจรเนี่ยสำนึกจริงๆค่ะแต่คนเราอะ่ะไม่ได้ปฏิบัติมาความสำนึกเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้คนเนี่ยเป็นคนดีนะคะแต่ความสำนึกเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการทําความดีเฉยๆถ้าเคยคุณคุณเป็นคนดีแล้วคุณสำนึกได้แล้วเนี่ยคุณต้องทําตัวเป็นคนดีค่ะมันไม่ได้แปลว่าสำนึกปุ๊บกลายเป็นคนดีปั๊บเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดเรื่องนี้ก็สำนึกแล้วเนี่ย จำลึกแล้วยังไงต่อได้ยินคนทําผิดแบบเนี้ยพูดแบบเนี้ยบ่อยมากสํานึกแล้วสํานึกแล้วสํานึกแล้วเนี่ยมันเป็นแค่สํานึกนะคะมันอาจจะเปลี่ยนพลิกความคิดของเราในระดับหนึ่งแต่คุณทําความดีแล้วหรือยังสํานึกมันเป็นแค่ตัวเปลี่ยนมันยังไม่ได้เป็นคนดีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยโจรเนี่ยสํานึกแล้วเนี่ยเศรษฐีไม่รับเนี่ยเศรษฐีบอกโอ้ตอนนี้สํานึกก็ดีอยู่แต่ตอนที่สานึกมันหายอะ ตอนที่กิเลสอะ่ะคนมันขาดสติกิเลสมันจะขึ้นแล้ววันหนึง่งถ้าเราด่าเศรษฐีเราเศรษฐีเนี่ยด่าโจนตรงๆเลยโดยที่ไม่ได้ไม่ได้แบบพูดลอยๆเหมือนตอนที่มีเรื่องอะ่ะด่าตรงๆเลยแกทํางานอย่างนี้มันไม่ถูกต้องอย่างนี้อย่างนี้ส่วนโจนเองก็มีความรู้น้อยมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองทําเนี่ยมันถูกไม่พอใจคนที่เป็นคนพาลส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่รับคําแนะนําของคนอื่นค่ะก็จะขัดใจง่าย หุดหิดง่ายกับการได้รับคาแนะนําถึงแม้กระทั่งงานนั้นจะเป็นงานที่จะต้องทําตามก็เถอะก็จะมีคําพิพากษาจาร์ทาไมไม่ทําอย่างนั้นทําไมไม่ทําอย่างนี้คนผ่านจะเป็นอย่างนั้นพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมาอยู่ในบ้านเนี่ยถ้าเกิดเธอโกรธเราขึ้นมาล่ะถ้าเธอโกรธเราขึ้นมาเธอไม่ฆ่าเราเลยเหรอขนาดเราพูดลอยๆเดินผ่านเธอเฉยๆเนี่ยเธอยังทําร้ายเราได้ขนาดนี้ แล้วถ้าเกิดกิเลสเธอมันขึ้นมาล่ะอุปนิสัยเธอมันยังอยู่นะจะทำยังไงนี่คือหลักถ้าเกิดว่าเราเรียนปริยัติมาเนี่ยเราจะรู้ว่าเราเนี่ยจะวางตัวยังไงกับใครคะ่ะอย่าไปห่วงความชื่นชมห่วงคำชื่นชมห่วงความนิยมอะไรคําชื่นชมคํานิยมต่างๆเนี่ยมันผ่านลมปากมาแล้วมันก็ผ่านไปบางทีมันก็ไม่ได้ออกมาจากความจริงใจด้วยซ้ํา แต่สิ่งที่มันอยู่กับเราตลอดไปคือขณะที่จิตเราเป็นกุศลแล้วเราทําความดีในขณะที่จิตกเราเป็นกุศลเราพูดดีนั่นแหละค่ะจะอยู่กับเราตลอดไปคําชมช่วยอะไรเราไม่ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะพี่ปีวันนี้เวลาหมดลงพอดีเลยค่ะนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอชนิดวงศกุลค่ะท,ที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารี ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท,ท่านที่เกติตตามรับฟังรายการธรรมลวรีมาุตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ